ันนี้คือแบบลูกสาวเป็นคนที่ชอบเกาหลีมากดูซีรีส์เกาหลีทุกเรื่องแล้วแม่จะมาขออะไรล่ะครับไปเกาหลีเหรอให้น้องได้ทานอาหารเกาหลีค่ะนี่ห้องอาหารฮองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสเอาดูตัวอย่างอาหารนะมันเยอะไปหมดเลยแล้วขี้ปิ้งปิ้งย่างนะนี่ไม้ทะลงทะเลหอยนะเอาให้เต็มที่เลยเรามาเอาใจช่วยผู้เล่นคนสุดท้ายอย่างแม่กุ้งที่พร้อมมุ่งหน้าไปคว้าของขวัญเพื่อลูกสาวกันครับแม่ถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเราได้ตื่นเต้นเรื่องเกมใช่ไหมแต่ตอนนี้เราได้เรื่องตู้เย็นนะตู้แช่ต่างๆที่น้องยิ้มเขาอยากได้นะมันก็จะไปเห็นภาพต่างๆมากขึ้นนะก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะคุณพ่อก็สบายขึ้นแล้วนะสบายขึ้นนะคุณพ่อจะได้ถามอะไรเพิ่มให้กับครอบครัวต่อไปด้วยครับนะทางแม่ล่ะเกาหลีเนาะนะอาหารเกาหลีมันจะเป็นยังไงล่ะแม่ไม่รู้ไม่เคยเลยฝันว่ามันจะเป็นยังไงจิ้มมันต้องมีจิ้มย่างปิ้งอะไรด้วยแล้วตอนหนูยิ้มไปเห็นในซีรีส์เกาหลีเค้ามันต้องอร่อยเราจะต้องไปปิ้งย่างหน่อยเนาะมาถึงแม่กุ้งบ้างนะก็ถือว่าผ่านวิกฤตแห่งเรื่องราวต่างๆตรงนี้มาได้ค่ะมันนานขนาดไหนช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตตรงนั้นของแม่5-6 ปี5-6 ปี5-6 ปีแห่งความคิดที่มันต้องเกิดขึ้นที่มันต้องเกิดขึ้นว่าจะต้องตัดสินใจไปยังไงนะพ่อนะวันต่อวันว่ามันจะยังไงน้องจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงเราต้องคิดแล้วเราจะไปยังไงค่ะแม่ไม่เคยคิดอะไรทางไม่ดีเลยหรือมันก็แวบๆเหมือนกันคิดว่าต้องสู้อย่างเดียวสู้เพื่อลูกถ้าลูกทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้ได้เราก็ต้องทำให้ลูกเปลี่ยนใจให้มาสู้ต่อค่ะสู้ใจเพราะงั้นวันนั้นวันที่ลูกพูดว่าจะไปก็ต้องเป็นแบบโหช็อกสุดๆก็ไม่พูดตอนแรกก็ปล่อยเขาคิดไปก็คิดไปก่อนแล้วก็เฉยๆไว้ค่ะมันก็ต้องมีความคิดแวบเข้ามามั่งในเมื่อร่างกายเขาไม่เหมือนคนอื่นแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยไม่แวบนึงเลยนะไม่แวบหลายคนอาจจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันมันอดไม่ได้นะมันแวบเหมือนกันนะแม่จะให้กำลังใจยังไงดีอาจจะทำตามไม่ทำตามแต่ว่าวิธีแม่อาจจะเป็นวิธีนึงคือทุกคนก็ต้องเจอปัญหาที่แบบสุดๆท้อใจสุดๆแต่มันก็ต้องมีแวบนึงที่เราต้องว่าเราต้องสู้เราต้องอยู่ต่อมีกำลังใจต่อแล้วก็ไปเป็นคือแบบอย่างให้คนอื่นที่เขาไม่คิดจะสู้อะค่ะคนอื่นเขาเป็นยิ่งกว่าลูกเราเขาก็ไม่สู้แต่เราก็ไปบอกเขาว่าลูกพี่เป็นยิ่งกว่าน้องนะอ๋อได้ไปบอกคนอื่นด้วยได้ไปบอกคนอื่นส่งต่ออย่างน้องยินก็ต้องไปบอกพี่คนที่เขาป่วยเป็นกระดูกสันหลังมาเขาก็ไปเป็นกำลังใจหมอบอกให้ไปเป็นพี่สู้ๆนะโอ้ดีเขาไปเป็นแบบข้างเตียงเลยค่ะหมอเขาเห็นว่าน้องยินสู้ๆก็ให้น้องยินไปเป็นกำลังใจอยู่ข้างเตียงบอกพี่หนูก็เคยหนูแย่กว่านะอะไรเงี้ยค่ะวินาทีต่างๆที่หนูไปบอกคนอื่นที่ไปช่วยคนอื่นเป็นกำลังใจคนอื่นได้ทั้งที่หนูเป็นอย่างนี้อยู่หนูรู้สึกยังไงล่ะก็ดีใจที่ได้บอกกล่าวประสบการณ์ให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยนะค่ะนั่นแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคนแล้วตอนนี้พี่คนนั้นเขาดีขึ้นหรือยังฮะเขาก็ดีเยอะค่ะก็ได้คิดได้ตั้งได้หลักได้ต่างๆนะเฉพาะบ้านคุณแม่ตั้งแต่เด็กระดับยังไงล่ะยากจนมากมายทำงานราชการทำงานไปรษณีย์ค่ะเป็นโทรเลขเกี่ยวกับโทรเลขก็เป็นชีวิตปกติก็เป็นชีวิตปกติทั่วไปไม่ได้มีไม่คืออยู่สบายไปไหนไปได้ไปอะไรเงี้ยค่ะพอคุณพ่อเสียก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันเป็นไม่มีอะไรเลยหนูก็ย้ายกลับมาอยู่ที่แพร่ซึ่งเป็นบ้านแม่ซึ่งไม่มีบ้านของตัวเองโอ้ก็แปลว่ามันก็ไม่ดีสิเนาะไม่ดีค่ะก็ไปอยู่กับญาติก็จะมีการพูดว่าอะไรให้กันอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่บ้านฉันไม่ใช่บ้านเธอเน็บแนมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแม่มีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วก็ไปขอซื้อที่ดินเขาซึ่งไม่ใช่เยอะก็ต้องยอมเสียส่วนนั้นเอาไปซื้อที่เพื่ออยากมีจะได้เป็นของตัวเองจะได้หลบคำต่างๆนะมันก็มีโจทย์ต่างกันไปเยอะแยะแล้วคุณแม่ตอนนี้อาชีพหลักเป็นอะไรล่ะเป็นแม่บ้านอยู่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนแต่ได้ก็ไม่เยอะเนาะไม่เยอะค่ะไม่เยอะแล้วก็สองทางของที่บ้านก็พอไหวไหมคุณพ่อตอนนี้ก็พอได้อยู่เพราะน้องขายขนมเริ่มได้แล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะพอให้บ้านเราพอให้บ้านเราไปได้ใช่ไหมไปได้ค่ะไปต่อได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจเพราะทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ช่วยน้องซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะครับครับถึงจะไม่มากเล็กน้อยก็ยังต่อยอดน้องเขาได้แล้วขอบคุณเป็นอย่างมากก็
รายการกล่องขวัญนี่ค่ะที่ยังอันนี้ไม่เป็นไรที่ยังมองเห็นก็เคสน้องก็มีความหมายสำหรับนี่ค่ะเอากำลังใจจากใครไหมนี่นี่ลูกใช่ไหมเออตะกี้เนี่ยเราคุยกับพ่อแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจหันไปมองหน้าพ่อไว้เอาละพ่อถึงคิวพ่อแล้วครับพ่อเคยแล้วบอกรักแม่ไหมไม่เคยเลยไม่มีเวลามากใช่ไหมใช่ใช่บ้านเราคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหรอกเนาะพ่อลงมาข้างล่างครับนี่อย่ามองหน้าผมนะนี่อนุญาตจับมือดีกว่าจะไหมลูกมองได้มองตาอย่างเดียวเลยอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่อยู่ร่วมกันมาไม่รู้เท่าไหร่เชิญมองกันเลยไม่มีผมอยู่ตรงนี้ก็อยากให้กำลังใจเขาค่ะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นในจิตใจแล้วก็บอกว่ารักเธอครับขอบคุณค่ะเอาไม่บอกกลับเหรอบอกแล้วเอาบอกแล้วบอกอีกเราต้องบอกบ่อยๆก็เช่นกันค่ะรักค่ะรักมากถึงจะเจออุปสรรคมากมายครับแต่ก็ฝ่าฟันมาได้ด้วยพลังแห่งความรักแหละครับแล้วพลังอันบริสุทธิ์นี้จะช่วยคว้าของขวัญชิ้นสุดท้ายมาได้หรือไม่ไปลุ้นกันได้เลยครับพร้อมนะพร้อมมาอ่ะกล่องคำถามจาก AS Next G จะเจออะไรเอ่ยป๊าดออกมาเป็นอ่านเลยฮะสาว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 คิดถึงอะไรอยู่ฮะคิดถึงอะไรฮะลูกคิดถึงอะไรพ่อคิดถึงอะไรฮะศิลปินคิดถึงศิลปินอ๋อก็สาวๆเอาคิดถึงวงสาวๆเลยสาวๆ3คนเอาไปคิดถึงวงเลยสาวๆอ้าวทีนี้เอามั้ยล่ะเลือกมั้ยล่ะหรือยังไงลูกมีความเห็นยังไงพ่อว่าไงครับเอาเลยฮะเอาเลยเหรอเอาเลยอ่ะเอาเลยเหรอแล้วแต่เอาเลยโอ้ยโอ้เวลานี้มันต้องไหลมาเทมาไม่รอช้านะปล่อยไหลเลยเออจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีอะไรมันหนักหนาสาหัสกันกว่านี้แล้วมันผ่านมาแล้วมันมีแต่ดีๆสิมาเจออะไรครับปั๊บเป็นเฮ้ออะไรอ่ะเห็นอะไรครับความรักเกี่ยวกับความรักอ้าวกรณีนึงอะไรอีกครับความรักแม่กับลูกความรักแม่กับลูกโอ้สายสัมพันธ์สายสัมพันธ์แต่คำถามคืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ยากหรือง่ายก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ถามเลยนะแม่นะค่ะมาดูคำถามครับปั๊บแม่แม่จริงๆด้วยแม่ต่อไปนี้มีมากกว่าหรือน้อยกว่า10แม่ตกลงเขามีกี่แม่กันแน่เนี่ยเช่นบ้านนี้ก็จะมี1แม่1แม่ถูกไหมนะแต่ว่านี้ยังอาจจะไม่ใช่ของก็ได้นี่ถูกไหมไม่ใช่คนก็ได้นี่หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีกี่แม่ไม่ใช่ภาพนี้นะจะเป็นคำถามนะประมาณนี้นะนึกถึงอาหารเกาหลีไว้ของโจปทุมวันพรินเซสนี่เก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะตั้งแต่สมัยอาหารเกาหลียังไม่โด่งดังเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบสุดยอดเลยนะใครไม่เคยต้องไปกินเดี๋ยวผมต้องไปกินด้วยมาคำถามครับปั๊บข้อที่หนึ่งอำเภอที่เคลื่อนไปได้แม่ในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดเฉพาะเชียงใหม่นะแม่อันที่อื่นไม่เอานะเอาที่เชียงใหม่นะตอนนี้นึกถึงอะไรไม่รู้นับใหญ่นับใหญ่นิ้วพอไหมเนอะอย่าผิดนะแวบขึ้นมาตอนนี้มากหรือน้อยกว่าน้อยค่ะตอนนี้แวบน้อยกว่าใช่ถามต่อเพราะนับแล้วไม่น่าถึงนับแล้วไม่น่าถึงแต่ไปเชียงใหม่อยู่บ่อยๆคือไปส่งน้องหาหมอโอ้ไปเรื่องแค่ไป1ปีก็ไป1ครั้งหรือ2ครั้งก็ไม่ได้ไปเยอะด้วยค่ะอ้าวแล้วแต่แม่บอกว่าตอบว่าน้อยกว่าน้อยกว่านะน้อยกว่านะเอ้ามากดเลยกดเลยน้อยกว่าแล้วรู้ไหมอำเภอที่เชียงใหม่มีประมาณเท่าไหร่รู้ไหมฮะมี25อำเภอแต่ไม่ถึง10ที่มีคำว่าแม่ก็แสดงว่ามีชื่ออื่นๆพ่อมีความคิดอะไรไหมผมว่าเกินก็ไม่ตรงกันพ่อว่าเกินวันหลังพ่อพูดอะไรพ่อพูดต้องพูดก่อนกดนะเข้าใจไหมพ่อพยายามบอกเขาพยายามแล้วเขาไม่สนใจอะไรเลยไม่หันมาเลยคนพอบอกรักแล้วเขาก็หันเมินเลยนะเข้าใจไหมพ่อครับลูกอะลูกว่าเกินไหมหนูว่าไม่น่าเกินอ๋อไม่น่าเกินอ้าวแต่ว่าก็คือน้อยกว่าน้อยกว่า10นะครับมาส่งพลังกันไว้เอามาส่งพลังกันไว้นะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่านะครับถูกไม่ถูก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 ถูก
ีที่แม่หันไปเนาะถ้าหันไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยเนาะเอาแม่คิดว่าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่7มั้ย7หนูคิดว่าเท่าไหร่คะก็ไม่ถึง5ไม่ถึง5ด้วยพ่อ10กว่าเท่าไหร่นะแต่คนเราก็ต้องผิดบ้างสิเนาะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางเหนือนี่จะขึ้นด้วยแม่นั่นแม่นี่เนาะเนาะเอ้าดูซิว่าอําเภอที่ขึ้นต้นด้วยโอ้ยมี6เองแม่แจมแม่แตงแม่ริมแม่อายแม่วางแม่อ่อนโอ้6แม่นะ6แม่ถ้าความรู้สึกน่าจะเป็นแบบมหาศาลเลยอ่ะเนาะคล้ายๆว่าทุกอําเภอกับแม่ทั้งนั้นแหละเนาะมันมีเป็นตําบลด้วยครับเป็นแม่เฮี้ยแม่อะไรหลายอ๋อมันถึงตําบลอะไรด้วยอ๋อมันอาจจะเป็นระดับตำบลใช่ๆนะเออใช่ใช่เป็นไปได้1นะกิมจิมาวางถ้วยนึงแล้ว ยังไม่ได้ไก่เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกเอาแล้วกันนะไปต่อนะดีขึ้นกำลังไหลเลยแม่ผ่านข้อแรกไปจนได้เลยครับแม่กุ้งแล้วคุณแม่สุดเก่งคนนี้จะสามารถพาครอบครัวไปรับประทานอาหารเกาหลีสุดหรูได้หรือไม่สัปดาห์หน้าเรามาเชียร์กันต่อนะครับแม่ต่อไปนี้มีมากกว่าหรือน้อยกว่า10แม่อะไรครับป๊าบเฮ้ยแม่นาคพระโขนงฉบับละครโทรทัศน์คิดนางเอกนะคิดนางเอกมันหลายเวอร์ชันนะเนี่ยเออใช่ใช่หลายเวอร์ชันสวัสดีแม่ลองทำมืออย่างนี้สิคำว่าแม่ในเพลง30ยังแจ๋วเพลงนี้รู้จักไหมครับรู้จักลูกรู้จักไหมครับรู้จักพ่อร้องได้ไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับระหว่างนี้ลูกร้องอยู่ในใจแล้วร้องในใจร้องอยู่ในใจแล้วหรือจะกดเลยหรือจะร้องก่อนร้องแม่ร้องก็ได้พ่อร้องก็ได้แล้วใครเหนื่อยอีกคนก็ร้องต่อ อ้าวจงไม่ท้อ